คนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่คลั่งรักไปหาดมาน้องไม่ต้องกลัวเฮอี้หรอกนะเห็นท่าทางดุๆแบบนั้นอะแต่จริงๆแค่เก๊กเฉยๆแหละเฮอี้ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยแต่น้องไม่ต้องห่วงนะเราอยู่ด้วยกันสองคนก็พอแต่บางวันน่ะพี่เดียวจะต้องไปเรียนแล้วก็ไปสอนเทควันโดช่วงแรกอาจจะเหงาบ้างแต่ต่อไปก็จะชินเองพี่เดียวจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดจะไม่ปล่อยให้หมาน้องเหงาแน่นอนเกื้อเป็นอะไรกูจะถอนมั่นกับเฮเลียนแล้วคราวนี้กูพูดจริงแล้วสรุปว่าตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลกิรติกลายเป็นของเฮเลียเหรอใช่แล้วเฮียก็จะขายคฤหาสน์ให้เฮียอีดเอาไปทำโชว์รูมด้วยกูเห็นสัญญาเช่าซื้อแต่ยังไม่ได้เซ็นแต่ว่าถ้ามีเฮียเขาถึงทำแบบนี้ได้อะแม่เกื้อก็ต้องรู้เรื่องอะดิกูก็ว่างั้นแหละแต่กูยังไม่กล้าถามอะทำไมอะเกื้อก็ถามเลยดิจะได้รู้เรื่องไปเลยไงถ้าคุณแม่ยอมขายทุกอย่างแม้กระทั่งการเลี้ยงหาที่คุณตารักก็แปลว่าตอนนี้กิรติแม่งไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะกูไม่โคตรเกลียดตัวเองเลยว่ะที่ไม่เคยรู้เรื่องเชี่ยอะไรสักอย่างอ่ะตระกูลเก่าแก่อย่างกิรติต้องมาจบที่รุ่นของกูแต่กูก็ยังลันลาไปเรียนต่อเมืองนอกมัวแต่ห่วงเรื่องตีกองซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์คาร์แล้วก็กลัวว่าเฮียจะรู้ทั้งที่เฮียไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำแต่คุณแม่เขาคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกคิดดีๆสิเกื้อแล้วทำไมเขาถึงไม่พูดอะไรบ้างวะทำไมเขาถึงไม่บอกอะไรกูเลยอ่ะที่เขายังไม่พูดอะเขาจะยังไม่มีโอกาสได้บอกก็ได้ทุกคนทั้งเฮียทั้งคุณพ่อคุณแม่คงเห็นกูเป็นแค่เด็กไร้สาระที่เฮียเองทำดีกับกูอยู่ทุกวันนี้นี่ก็คงพอหน้าที่จริงๆนั่นแหละ แล้วบ้านหลังนี้ล่ะเกื้อบ้านหลังนี้ของคุณอาเอื้อยกให้กูไม่ใช่ของกีรติเกื้อจำได้ไหมคราวที่แล้วที่เกื้อเคยบอกเดียวว่าถ้าเดียวไม่มีที่อยู่เกื้อจะให้มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะเดียวดีใจมากเลยนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกื้อไม่เหลืออะไรจริงๆเกื้อก็ยังมีบ้านหลังเนี้ยกับเดียวที่จะอยู่กับเกื้อตลอดไปนะอย่างน้อยก็ยังมีที่ซุกหัวนอนแหละเนาะเกื้อเก่งจะตายงานร้องเพลงก็มากมายแถมงาน YouTube ก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่หรอยังไงอ่ะเกื้อไม่มีวันอดตายหรอกThank you นะมึงทำอะไรอยู่หรอครับกำลังเช็ครถต้นแบบนะก่อนที่จะไปทำเป็นรถโปรโตไทป์ลองเทียบดูจากแบบว่าจะสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างนะแล้วทำไมไม่ชวนเพื่อนๆมาช่วยกันล่ะครับก็อยากลองทำเองดูก่อนนะคนที่เรียนได้ท็อปเขาทำกันแบบนี้นี่เองเราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดหรอกแค่ว่าต้องทำให้ที่บ้านเห็นนะว่าเราตั้งใจแล้วก็เราทำได้เพราะว่าย้ายสาขามาตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นด้วยช่วยเช็คตรงนี้ให้หน่อยดิไม่เป็นไรนี่ดูเกื้อมีธุระอยากคุยด้วยมึงว่าอย่างนี้เป็นไงวะฟังดูทางการไปหน่อยปกติเกื้อคุยกับแม่แบบนี้หรอก็จะเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวว่าคุณแม่เขาจะกลัวเอาสิลองดูใหม่ไหมคุณแม่ครับยุ่งอยู่หรือเปล่าเกื้อคิดถึงอะไรเงี้ยโอเคแล้วแหละเดี๋ยวว่ากดส่งได้เลยเห็นกูส่งแล้วขอบใจมากนะที่อุตส่าห์มาก็ต้องมาอยู่แล้วเปล่า ไม่ต้องเชื่อโลกมากินขนมกันดีกว่านี่มีขนมแล้วก็มีน้ำส้มด้วยเมื่อกี้เกลือเสียน้ำไปเยอะแล้วเดี๋ยวว่าเกลือต้องเติมน้ำสักหน่อยน้ำส้มแล้วก็ขนมด้วยงั้นมึงก็กินกับกูด้วยได้มาน้องเขี่ยมาแล้วเหรอคนเดียวไปนั่งรอก่อนก็ได้เดี๋ยวเฮียทำให้กินเองนี่เฮียทำอะไรเหรอครับก็สปาเกตตี้คาโบนาร่าของโปรดคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยเสื้อผ้าวันนี้เดียวจะได้กินใช่ไหมครับเฮียเฮียดูวิธีทำแล้วเฮียว่าเฮียทำได้โอเคเฮียไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าอ่ะคนเดียวไม่ต้องกินก็ได้นะเดี๋ยวเอาไปให้หมาน้องอ่ะไม่ได้ห้ามเอาอาหารคนให้หมาน้องกินเด็ดขาดก็พอใช้ได้นะครับอร่อยกว่าที่คิดแต่ก็เค็มไปหน่อยคนเดียวถ้ากินเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้านอนนะเฮียมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะครับเฮียเฮียอยากมาอยู่กับเดียวไหมครับอยากสิโอ้ยคนน่ารัก